นี่มาแล้วเจอกันสวัสดีครับห้องฟาร์มหาราชเมื่อคืนนอนไหนครับบาดขาเด้อนะมันแหลมๆน่ะทีมงานของห้องฟาร์มหาราชเมื่อคืนนอนที่ไหนครับนอนอยู่บ้านครับไปบ้านเหรอเอาแล้วมันไม่ไกลเหรอครับจากเส้นทางจากบ้านมานี่ประมาณ60กิโลอ๋อเมื่อคืนหลังจากที่แข่งจบก็เดินทางเข้าบ้านเลยดีใจด้วยนะครับเมื่อวานชนะเลิศเลยสุดก็คือได้มาที่1 3สนามแล้วเนาะอันนี้สนามที่4 ที่4ว่าไงเอาอีกมั้ยโอเคแน่นอนยอมได้อยู่แล้วล่ะจะได้อยู่แล้วหงทองเอ้ยหงฟ้ามหาราชนะครับมหาราชก็กำลังเดินทางมาถึงเรียบร้อยสนามแห่งนี้เดินทางมาถึงจากกี่โมงจากมุ่นมากี่โมงครับเมื่อเช้าแต่ว่าเช้าตรู่ก็เดินทางมาเลยเนาะ60กิโลก็ไม่ได้ไกลไม่ได้นานเนาะเดินทางก็แป๊บหนึ่งขึ้นอำเภออะไรนะครับผมว่ามาลาดเนี่ยอำเภอราศีครับถ้าโอ้ราศีสลายเดี๋ยวเดือนหน้าบทที่เขาจะมีแข่งขันเรือใช่เพราะว่าเขาจะลงไปอันนี้ทีมงานมาหมดหรือยังคะเนี่ยยังครับยังเนาะอืมแต่มันไม่ได้ไกลมาติ๊กอัพมารถส่วนตัวเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างล่างก่อนท่านผู้ชมเป็นพี่น้องชาวเรือแต่กับผู้จัดการทีมเรือที่นำเรือเข้ามาที่บริเวณสนามพระราแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาลงทะเบียนรับตารางการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับเรียนแจ้งให้ทราบว่าเราจะเริ่มทำการแข่งขันเวลาประมาณ9 นาฬิกาแล้วก็มีเวลาเหลืออีกประมาณ25 นาทีหลังจากนี้นะครับดังนั้นผู้จัดการทีมเรือหรือนักทีมเรือมาแล้วนอนสนามได้เลยนะครับสนามของเราในปีนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับโดยเฉพาะสนามด้านบนนี่เขาเรียกว่าสนามปรับเปลี่ยนเมื่อประมาณ 14-15 ปีมาแล้วนะครับนะครับเป็นสนามเข้าสู่ทางโค้งด้วยนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์ช่วยดูแลจากกรมการผังเมืองนะครับกรมโยธาธิการและการผังเมืองนะครับอนุมัติงบประมาณ110 ล้านในการสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งนะครับในขณะนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรากำลังพัฒนาปรับปรุงนะครับต้องกราบขออภัยตรงบริเวณที่เข้ามายังบริเวณประรำพิธีกองอำนวยการนะครับอาจจะมีดินทรายนะครับติดลมนะครับไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาวเรือในปีนี้เป็นสนามใหม่ที่มีความสวยสดงดงามนะครับใหม่เอี่ยมอ่องถอดด้ามครับนะครับการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งมีการตรวจรับนะครับเป็นอยู่ในช่วงใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสนามในปีนี้ของเรามาตรฐานแน่นอนนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเป็นเส้นตรงนะครับน้ำไหลเชี่ยวในปีนี้เราได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อจากอุตุนิยมวิทยาอุทกธาตุวัดระดับความไหลเชี่ยวของกระแสน้ำร่องน้ำแดงน้ำน้ำเงินนะครับเสมอกันสมันเตอไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นใครได้ถ้วยใครได้แชมป์อยู่ที่ตังฝีมือนะครับจะมาอาศัยร่องน้ำกระแสน้ำช่วยไม่มีทางนะครับเพราะความเร็วของกระแสน้ำในการไหลนะครับมีระดับเท่ากันนะครับวัดตรวจสอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางของสนามของเราในปีนี้นะครับ500 เมตรนะท่านประธาน500 เมตรนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มมีการปรับปรุงพัฒนานะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจากการแข่งขันของเราไปดูสนามหลายสถานที่มาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะพัฒนาเข้าสู่สนามแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในปี2567นะครับและก็จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาการถ่ายทอดสดนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับในโอกาสหน้านะครับทั้งนี้ในปีนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส
นะครับป้ายเราขึ้นไว้ใหญ่โตนะครับเป็นมหกรรมการแข่งเรือปลอดเหล้าปลอดการพนันนะครับวัดเพราะฉะนั้นฝากกับอนุญาตกราบเรียนไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะครับที่จำหน่ายขายเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มของเมามึนเมาทุกชนิดขอความกรุณานะครับเก็บไว้มิดชิดนะครับเพราะว่าในขณะนี้เรามีสารวัตรตำรวจของสสสและก็ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท่าตูมนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยียนดูแลพี่น้องอยู่ปีที่1ของสสสและสคลครับสำนักองค์กรลดเล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความเมตตาหนุเคราะห์พี่น้องท่านผู้ชมนะครับจะกินจะดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดทุกประเภทระมัดระวังด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานสาเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับที่มีความถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่เราสามารถประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าปลอดการพนันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนไปยังบรรดาท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะครับเป็นปีแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าปลอดเบียร์ปลอดบุหรี่ปลอดการพนันนะครับเพื่อสร้างวัฒนธรรมสร้างสุขให้เกิดการแข่งขันเรือยาวนะครับจิงถ้วยเกียรติยศนะครับซึ่งน่าจะเป็นปีสุดท้ายนะครับจิงถ้วยเกียรติยศนะครับท่านนายกประวรณาตัวเองนะครับเราประกาศให้สนามวัดเก่าบ้านม่วงมูลอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการด้วยที่กองอำนวยการครับรับสูจิบัตรตราการแข่งขันด้วยการแข่งขันเราจะเริ่มเวลาประมาณ9 นาฬิกานะครับเราจะเริ่มเวลาประมาณ9 นาฬิกาและพิธีเปิดโดยท่านสสพระกามาศเจริญพันธ์นะครับสสขวัญใจของพวกเราพรรคภูมิใจไทยจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนประชาสัมพันธ์ครับถึงพี่น้องชาวเรือผู้จัดการทีมเรือที่มาแล้วนะครับให้มาลงทะเบียนนะครับรับตารางการแข่งขันแล้วไปดูที่เรียบร้อยด้วยในตารางใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน10 นาทีต่อเที่ยวนะประมาณ10 นาทีนะครับอย่างต่ำที่สุดก็5 นาทีต่อเที่ยวเราจะพยายามทำไม่ได้เราจะปิดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะอากาศร้อนนะครับไม่ใช่บางสนามครับเรือแค่ไม่กี่ลำแต่แล้วเสร็จประมาณเกือบ2 ทุ่มอันนี้ไม่เอานะครับขอบคุณพี่น้องในเจ้าขุนทองท่านผู้ชมพี่น้องชาวเรือเจ้าขุนทองเรือตามมาลงทะเบียนกันไม่ต้องกังวลครับทางประธานอบต.หนองบัวนะครับได้เชิญผู้ถึงเยี่ยมเยี่ยมอุทกท่าตูมวัดความเชี่ยวการไหลอย่างเรื่องราวของประเด็นไม่ต้องกังวลเรื่องกระแสน้ำครับเจ้าขุนทองท่านผู้ชมนะครับก็กำลังบรรจุฟีดไทยลงสู่และวันนี้ท่านผู้ชมกำลังนำเรือไทยลงสนามสุขจากสารนะครับทีมนักนะครับกระแสนักเตะอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนักภาคเรือชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับปีที่2ก็อยู่ที่จังหวัดน่านปีที่3ที่ผ่านมาก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีในปีหน้าครับจะเดินทางไปที่อำเภอชุมพรจังหวัดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเขตภาคใต้นะครับก็วันนี้เราร่วมเชียร์ร่วมชมให้กำลังใจกับนักภาคเรือเยาวชนของภาคอีสานในสนามนี้ด้วยนะครับก็เรียนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนได้รับทราบตามนี้ด้วยเรียนไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะครับเราประกาศแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าเบียร์นะครับเพราะฉะนั้นจำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมาแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภทของความจำเป็นว่าเราห้ามขายห้ามจำหน่ายนะครับห้ามขายห้ามจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเราเตือนท่านเราแจ้งท่านแล้วว่าเป็นการต่อเนื่องให้ทุกท่านได้มีความเมตตากรุณาร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงร่วมมือครับให้ท่าน
ีโทรทัศน์ไทย PBS เข้าจัดการถ่ายทอดสดนะครับในแต่ละปีด้วยตัวสี่กว่าตัวนั้นก็ยังสดๆนะครับในการขอพระราชทานผู้รางวัลสำหรับสนามของเราในปี2567ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รายงานตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวเรือที่มีผู้ฟังท่านที่เคารพพี่น้องทุกคนได้รับทราบสถานีด้วยเพราะฉะนั้นก็มีประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทุกผู้ทุกคนด้วยนะครับ